วันนี้พามาดูงานที่จะจ้างขุดประมาณ 30,000 คิวนะคะที่ลำปายมาศนะคะเป็นการขุดขยายสระนะคะให้ออกไปให้ใหญ่ขึ้นเขาให้ขุดเอาดินออกนะคะเป็นขุดดินใหม่แล้วก็ขยายสระเอาดินทิ้งในที่ป่าสาธารณะนะคะที่ไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดเลยนะคะน่าจะขยุดน่าจะขยายจากตัวปากเดิมนี้มาทางนี้40เมตรยาวไป115เมตรนะคะคิดในปริมาณดินประมาณ 30,000 คิวนะคะเนี่ยแล้วก็ทำท่อลอด3จุดนะคะทำท่อลอดเป็นท่อแฝดนะคะท่อ60เซนแล้วก็ดาดปูนด้วยซึ่งเป็นงานที่เราเคยผ่านมาแล้วนะคะตัวนี้ท่อขนาดแค่60เซนเองงานนี้ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะคะเพราะว่าอุปสรรคจะน้อยมากนะคะนี่โอ้อยากได้งานนี้แท้เห็นยังไงล่ะเพอร์เฟกต์เลยนะนี่โอ้ยจ้างเขาขุดสระอย่างขึ้นหน่อยแน่แท้สระตัวนี้เขาขุดมาแล้วนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2561นะคะในปริมาณขุดประมาณ 5,000 คิวนะคะจ้างขุดไปที่ราคา 181,000 บาทเนาะแต่มันใช้ทำอะไรไม่ได้ไงมันเล็กไปเลยต้องทำเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เอาดินออกให้สระใหญ่ขึ้นในพื้นที่เกือบ5ไร่นะคะที่เขาจะขยายขึ้นก็รอดูนะคะว่าตอนสุดท้ายแล้วใครจะได้มาเนาะอากาศดีมากเอ้ยทำงานในหน้าฝนก็ต้องทำใจด้วยเนาะมาอีกแล้วเมฆเมฆเยอะจริงๆอันนี้เป็นตัวดินเดิมของเขานะคะสงสัยเอาขึ้นมาทำเป็นคันทางดินเนาะโอ้เป็นดินปนลูกรังนะคะนี่มีเม็ดลูกรังด้วยอันนี้สระเดิมมันก็ใหญ่อยู่นะแต่มันไม่ใหญ่พอเนาะดินน่าจะไปทิ้งตรงป่านู่นแล้วนี่งานขุดประมาณล้านกว่าบาทนะโอเคตามติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นถนนส่วนหนึ่งของงานนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ป่าโอ้ป่าสาธารณประโยชน์ใหญ่มากๆนะด้านละกี่ไร่นี่มีบอกด้วยนะนี่โอเคค่ะนี่เป็นพื้นที่โดยรวมโดยอะไรนะรอบๆเนาะด้านนี้เป็นด้านป่าสาธารณะนะคะโอ้ป่าจริงๆนะนี่ป่าไม่ใช่ป่าเล่นๆนะนี่ป่าจริงๆนะนี่ไปหาเห็ดเลยได้นี่แหมป่านี่คืองามค่ะใช่ป่ะโอ้ยดีเลยที่สาธารณะโอ้นี่ทำท่อลอดตรงนี้แหละพ่อทำท่อลอดด้านนี้หนึ่งจุดนะคะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ถมดินนี่พ่อแล้วก็ท่อลอดตรงนี้อีกหนึ่งจุดส่วนแน่ว่านั่นนี่ตรงนี้แหละให้ถมตรงนี้โอ้โหอันนี้เป็นคันดินที่เขาสร้างขึ้นนี่นี่พ่อข้อรอดตรงนี้เนี่ยโอ้น่าจะเป็นนี่เนาะโอ้เขากำหนดจุดไว้แล้วตอนนี้โอ้ทำไปแล้วก็ทำกำหนดจุดเพื่อที่จะเชื่อมกับอะไรนะกับคลองส่งน้ำโอ้เขาทำที่เพื่อจะเชื่อมกับคลองน้ำตัวนี้นะคะตัวนี้โอ้มันเป็นที่ไม่ใช่มันยาว75ไปนู่นเหรอโอเคนี่เป็นแถวที่เขามาปักในกดต่อใช่ไหมเขา
ากำหนดไว้แล้วนู่นนู่นขอบมันอะปะนั่นน่ะร้อยกว่าขอบเขาแล้วอีกด้านหนึ่งอยู่ไหนนี่เห็นไหมไม่ได้สุดนะไม่ได้สุดนะมีคนเอาออกมั้ยเขาขุดอะไรตรงนั้นน่าจะเป็นสระน่าจะเป็นอะไรนะบ่อน้ำตรงนี้แหละขุดถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ทำอะไรมีเอ็มชีแดงแดงอะไรระดับว่าอะไรระดับถนนมากเลยเขาทำพีเอ็มหนึ่งน่าจะถนนเดียวกันดูดีมากคนมาดูเยอะแล้วด้วยนะคะงานนี้จมูกระจาก ว่ากันโอเคค่ะคอยติดตามนะคะว่าเป็นยังไงใครจะได้เป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้ขอบคุณที่รับชม